แกงฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วค่ะก่อนจะไปดูวิธีการทำนะคะอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าเล็กนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงฟักทองกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนะคะเนื้อหมูนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฟักทองค่ะฟักทองก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้สะอาดปอกแล้วก็มาหั่นนะคะใบโหระพานะคะพริกค่ะพริกซอยนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะพริกแกงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะน้ำปลานะคะกะทิค่ะ1กล่องนะคะสำหรับแกง 1-2 ถ้วยนะคะซอสหอยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เรามีในบ้านนะคะใส่ไปเลยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นต้นก็ใส่กะทิไปก่อนเลยนะคะเราจะเคี่ยวกะทิของเราให้แตกมันก่อนนะคะแล้วจึงจะค่อยใส่พริกแกงนะคะกะทิของเราแตกมันแล้วนะคะสังเกตได้จากขอบๆนะคะเขาจะเริ่มมีน้ำมันนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงประมาณ1ช้อนนะคะเพราะเราจะทำแกงแค่ 1-2 ถ้วยนะคะใช้พริกแกง1ช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงของเราหอมแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปผัดเลยนะคะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะหมูสุกแล้วนะคะให้เติมกะทิลงไปเลยค่ะเติมกะทิส่วนที่เหลือเอาน้ำใส่นะคะแล้วก็เขย่าน้ำน้อยไปนิดนะคะขอเพิ่มน้ำนะคะฟักทองของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะสังเกตได้จากสีของเขาที่เริ่มเปลี่ยนไปนะคะเติมน้ำตาลเลยค่ะ1ช้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยชิมน้ำตาลค่ะน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ชิมนะคะขอเพิ่มน้ำตาลอีกสักครึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใบโหระพาค่ะใส่เลยนะคะเ
องค่อนข้างเยอะไปนิดนึงแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะ